ใครก็จะใส่ริสแบนอย่าโซวิอาโซริสแบนทั้งหมูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครใครก็จะใส่ริสแบนเด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครใครก็ใส่ริสแบนริสแบนคุณภาพดีวิอาโซวิอาโซริสแบนพบกับสินค้าของ VRSO ได้ที่ www.vrso.tv แล้วตอนนี้นะครับผมก็กำลังพาอิสระเนี่ยมาที่เล็บดำว่ะทำอะไรไม่รู้เล็บดำใกล้ตายแล้วเล็บดำวันนี้นะฮะก็จะพาอิสเนี่ยมารีวิวที่สวายกันบริษัทนี้เข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะอ๋อผมก็เลยให้คุณเนี่ยเป็นคนรีวิวอ๋อมันคือบริษัทอะไรมันคือบริษัทจัดหาคู่อ้าวแต่คุณมีแฟนแล้วแต่ผมรู้ว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วแต่ว่าปื้มมันบอกมาว่าอยากรู้ระบบจริงๆผมก็อยากรู้ผมก็เลยจะวานคุณไปสมัครจะได้เรียนรู้ระบบเขาจะมีระบบที่จริงจังมากเลยแล้วแฟนคุณจะไม่ว่าเฮ้ยไม่ว่าหรอกจริงเหรอเออคุยให้สบายเออไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรบอกทำงานเออเฮ้ยทำไมดูแฮปปี้ขึ้น นี่ไงถึงละเฮ้ยเป็นงานเฮ้ยก็ดีสวายไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ติดต่อไว้ครับจากวีอาร์โซครับอ๋อคุณอิดใช่ไหมคะครับใหม่ค่ะเชิญได้เลยค่ะไปเข้าห้องพามันเข้าไปได้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยได้สมัครคนเนี้ยสมัครคนเดียวครับเฮ้ยก็จะมีกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัยเอกสารที่ต้องเตรียมมาสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านนี่จบการศึกษาแล้วก็สลิปเงินเดือนหรือบุ๊กแบงค์ใช่ไหมครับเพื่อรับรองการทำงานค่ะโอเคครับเวลาไปสมัครบอกแล้วว่าจริงจังลูกอมนี่กินได้ใช่ไหมได้ค่ะได้ค่ะดีครับผมชอบของฟรีครับกินแล้วหลายๆเม็ดก็ได้ค่ะหลายๆเม็ดเลยใช่ไหมระบบมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวครับปากกามันเปิดไงครับเนี่ยปากกาเปิดนี่ปากกาเขาใช้อย่างนี้ครับนี่อันนี้ปากกาครับต้องเปิดออกมามันอยู่ในปอบอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่จากญี่ปุ่นนะแล้วเวลาเก็บก็ใส่ใช่มันจะรักษาไงมันจะไม่พังแน่นอนอันนี้เป็นคู่มือของสมาชิกนะคะฝากไว้1ปีหยุดพักได้ไม่เกิน6เดือนคู่ชีวิตที่คุณลิขิตเองการลงทุนในชีวิตเพื่อเริ่มชีวิตใหม่เอ้ยทำไมดูดีใจวะตามสกิลไม่ต้องดีใจดิมีแฟนแล้วข้อมูลจะเป็นความลับนะคะผู้สมัครทุกคนจะไม่มีการออนไลน์ข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเลยสมาชิกด้วยกันเองเท่านั้นที่จะเห็นหญิงดูชายชายดูหญิงไม่มีชายดูชายหญิงดูหญิงนะคะจริงเหรอครับใช่ ค่ะก็ใบนี้เก็บไว้คือเราทำงานโดยความซื่อสัตย์เก็บข้อมูลของสมาชิกเป็นความลับทำไมไม่มีภาษาญี่ปุ่นนะครับอ่านญี่ปุ่นออกคะไม่ออกครับอ่านี่อ่านว่าอะไรซื่อเวอีซื่อใบกูมั่วว่ามันสบายมันก็ต้องไม่หนีจากนี้หรอกญี่ปุ่นก็จะแอคเซนต์เป็นซูไบอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนี้มาจากสายเยอรมันค่ะสวายก็สองก็คู่อะไรอย่างเงี้ยนี่สังเกตโลโก้ผมเข้าใจความหมายจะเป็นหัวใจสองหัวใจซ้อนกันแต่ดูดีๆเป็นรูปตัว W อันนี้เป็นหนังสือคำสัตย์ปฏิญาณนะคะคุณต้องให้คำสัตย์ด้วยนะฮะคำสัตย์อะไรกันล่ะนะโคแหวนอันนี้เป็นใบสมัครสมาชิกนะคะปกติ15,000 บาทแต่ว่าคุณอิดมาจากวิยาโซนะคะเราลดให้เพียง 1,000 บาทเท่านั้นอะไรมันจะลดขนาดนั้นลดโคตรโหดสุดๆลดโหดจริงต่อไปก็จะเป็นการคีย์ประวัติข้อมูลปากกาจากญี่ปุ่นต้องใส่ปอกอย่างดีต้องใส่ปอกอย่างดีคือถนัดเขียนแต่ไส้ว่าไม่ใช่ข้อมูลอิดมาแล้วค่ะโอเคครับในส่วนของชื่อจริงนามสกุลเบอร์โทรที่อยู่อีเมลจะเก็บไว้เป็นความลับโอเคครับนี่ถ้าผมแอบดูมันก็จะไม่เป็นความลับมึงรู้อยู่แล้วอ่ะมึงรู้อยู่แล้วสัญชาติไทยนะคะครับถ้าไปอยู่ญี่ปุ่นก็จะเป็นสัญชาติญี่ปุ่นจะอวดว่ามีพาสปอร์ต2 ใบสกิลภาษาไทย native นะคะโอ้สุดยอดครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษนี่ very good excellent native no ภาษาอื่นๆมีมั้ยคะนี่ไงภาษาญี่ปุ่นครับoccupation ค่ะฮะแปลว่างานอดิเรกไม่ใช่งานอดิเรกอาชีพ occupation ผมเป็นอะไรวะทุกวันนี้กูเป็นอะไรวะแชร์แมนอะไรเมื่อวานกูยังต้องนั่งทำงานจนถึงเช้าอยู่เลยก็มึงนั่งอยู่บนอะไรฮะบนแชร์บนเก้าอี้กูว่าเป็นแชร์แมนเป็นไอ้นี่ไปดีกว่าครับอาร์ติสชื่อบริษัทแล้วก็เงินเดือนตรงนี้สามารถปกปิดได้แต่ว่าปิดข้อไหนจะไม่เห็นข้อมูลส่วนนั้นของคนอื่นนะคะเพื่อความเสมอกันอ๋อเหรอเปิดแล้วนี่เขาจะได้เฮ้ยฐานะใกล้กันเปิดเลยก็ 5,000 บาทก็จะทราบว่าทำอาชีพอยู่ในสายไหนแต่ว่าชื่อบริษัทอาจจะปกปิดหรือเปิดเผยก็ได้เราต้องเปิดเลยวีอาโซ่อุ้ยเดี๋ยวตัวดังเลยอันนี้ตัวเรียกจบการศึกษาก็เชื่อนะคะปริญญาตรีใช่ครับตอนนี้ก็ปกปิดได้จากสถาบันไหนว่าต้องโชว์ต้องเปิดต้องโชว์สถาบันต้องโชว์ต่อไปเป็น personal นะคะครับสูงเท่าไหร่คะ168ครับ170เอาเหรอเออผมถึง170
านอดิเรกค่ะหรือสิ่งที่สนใจสิ่งที่ชอบก็ได้ค่ะเอากวนตีนครับชอบอันนี้ชอบปวดครับขี้ปวดใช่ครับใช่ครับชอบเวลาได้แล้วชอบเธอมันใช่งานอดิเรกเอาจริงๆกูหาไม่ได้จริงนะงานอดิเรกมึงเนี่ยกูทำงานเป็นงานอดิเรกไงชอบทำงานทำงานอย่างหนักเนาะครับชอบเล่นเกมเล่นกีฬาเตะฟุตบอลไม่ทำอะไรเลยรู้กฎฟุตบอลก็บุญแล้วครับเฮ้ยส่วนนี้จำเป็นนะงานอดิเรกคุณชอบเรื่องอะไรเกิดบางคนแบบว่าชอบท่องเที่ยวต่างจังหวัดหรือก็จะได้แมทช์กันหรืออะไรนะดูหนังไงดูหนังอ้าวแต่ชอบดูหนังครับดูหนังต่อไปเป็นเมสเสจของพาร์ทเนอร์ค่ะอันนี้จะเป็นส่วนพิเศษของพี่สวายเลยคืออยากจะฝากเมสเสจอะไรถึงเพื่อนๆที่เขาดูข้อมูลของเราค่ะนี่มึงต้องคิดต่างเลยคนอื่นน่ะตรงเนี้ยเขาก็อาจจะเขียนว่าร่าเริงอารมณ์ดียินดีต้อนรับนะครับอะไรใช่ไหมมึงต้องคิดต่างเลยมึงบอกขี้บ่นไม่เป็นกันเองมันดูน่าสนใจไงบอกข้อเสียของตัวเองบอกข้อเสียเนี่ยพอคนที่เขามาดูนะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้เป็นคนน่าสนใจนะทำไมต้องเอาข้อเสียตัวเองมาบอกเออแปลว่าเขาเนี่ยจริงจังจริงๆเออต้องการให้ยอมรับใช่คือเขาต้องการเทคแบบลองเทอมอ่ะเขาถึงบอกข้อเสียไว้ก่อนเลยจริงเลยครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้ที่บ่นชอบด่าคนอื่นไม่มีเวลาให้แล้วมันต้องจบสวยๆว่าที่บอกทั้งหมดนี้เพราะจริงใจสบายแล้วสบายเดี๋ยวไม่มีคนมาเดทด้วยนะผมว่าต้องมีนะครับต้องมีคนคิดต่างต้องมีคนจริงจังต้องมีคนที่ชอบแบบติดๆหน่อยเอาเป็นว่าถ้าไม่หล่อทำไม่ได้นะอย่างงี้ใช่ป่ะแต่ส่วนใหญ่ติดๆก็จะไม่หล่อต่อไปค่ะเป็นไลฟ์สไตล์นะคะก็มีความสนใจหรือว่าแบ่งเวลาให้กับสิ่งเหล่านี้ลำดับมากน้อยแค่ไหนนะคะแบ่งเป็น5 4 3 2 1เริ่มจากการทำงานค่ะการทำงานเอาที่สุดไปเลยครับ5กีฬาค่ะกีฬาก็0เฮ้ยช่วงนี้อยากออกกำลังกายจริงๆ2 2ค่ะ2คุกกิ้งค่ะทำอาหารได้ค่ะ0 0ครับศึกษาความรู้เรียนพิเศษหรืออะไรจะ4ครับ4ทำงานบ้านค่ะทำงานบ้านเนี่ยผมจะใช้ปากทำครับทำไมมันลกจังไอ้แก๊สทำไมไม่ถูทำไมหกแล้วไม่ทำผมใช้ปากทำ5เลยครับแต่ใช้มือทำนี่2ต้องมีวงเล็บด้วยนะทราเวลค่ะชอบท่องเที่ยวถ้ามีเวลาจริงๆชอบเที่ยวนะแต่มันสวนทางกลางๆก็ได้กลางๆแล้วกันนะกลางๆดูหนังค่ะสุดเลยครับสุดดูก่อนนอนแล้วก็ฟังเพลงค่ะกลางๆครับช้อปปิ้งค่ะโอ้สูนครับเพราะไม่มีเงินประวัติศาสตร์ค่ะมีความรู้โอ้ยแน่นอนเอาไปเต็มเลยครับศิลปะค่ะศิลปะถ้าเป็นการละครผมจะสนใจเป็นพิเศษไหนทำท่าร้องไห้ที่บทโอ้มันทำไม่ได้ครับมันต้องมาจากอินเนอร์ครับอ๋อแมกกาซีนการ์ตูนค่ะอาร์ซีครับไอทีค่ะเอาไปเต็มเลยครับแล้วก็คาร์ศูนย์ครับจริงครับกลัวกูรีบตอบการถ่ายภาพอาจจะชอบถ่ายคนอื่นหรือชอบถูกถ่ายอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ค่อยชอบถ่ายแต่ด้วยความจำเป็นใช่สองครับซิงกิ้งค่ะร้องเพลงศูนย์ครับทีวีค่ะทีวีผมดูแต่หนังนะครับศูนย์ครับแล้วก็เดี๋ยวสองข้อนี้สำคัญมากเรื่องของความเซนซิทีฟอะไรเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่แคร์มากแค่ไหนถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยถูกประเมินจากคนอื่นพวกผมแทบทุกคนก็แคร์หมดนะฮะแต่แค่ไม่ได้รู้สึกอะไรมากไม่ได้คือไม่ได้แบบว่าโอ้ยใช่แน่นอนว่าพูดมาเราก็ต้องรู้สึกแต่เราไม่เก็บมาเป็นงั้น3อยู่ในระดับกลางๆธรรมดาครับในทางกลับกันเป็นคนที่สังเกตพฤติกรรมคนอื่นมากแค่ไหนไม่ค่อยครับ2นะมีเวลาให้ครอบครัวค่ะโอ้2เลยครับ0แทบจะ0เลยมีเวลาเพื่อนค่ะโอ้10 10โหซะงั้นรักเด็กค่ะเลี้ยงเด็กได้อยากมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลี้ยงได้ครับเอาไปเลย3ครับแฮงกิ้งเอาท์ค่ะสังสรรค์ปาร์ตี้โอ้ถ้ามีเวลาอันนี้เต็ม10แน่นอนเป็นคนติดบ้านมั้ยคะไม่ติดครับสัตว์เลี้ยงค่ะจริงๆเป็นคนรักสัตว์นะใช่เหรอขี้เกียจดูแลแน่จังแน่ใจไม่จริงชอบไม่จริงจริงไม่ชื่อเลี้ยงอะไรตายหมดเลยตอนเด็กๆอยากเลี้ยงลูกเจี๊ยบเอาลูกเจี๊ยบมาเลี้ยงอยากเลี้ยงเป็ดเอาลูกเป็ดมาเดินในบ้านแล้วก็เลยอยากเลี้ยงลูกแมวด้วยเอาแมวมาเลี้ยงพร้อมเป็ดแมวแดกเป็ดกูว่านะมึงไปนั่นมันตอนเด็กๆไงไม่รู้เรื่องไงexpect partner นะคะคือการกำหนดสเปคคนที่คุณสนใจขอเป็นผู้หญิงก็พอแล้วครับ อยากให้เปิดโอกาสกว้างๆเอาไว้ก็ได้ค่ะว่าคนอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่12ถึง14เรารับไปที่มันถึง20 20ขึ้นไปขึ้นไปเอาเกินได้มากสุด26คนไทยอย่างเดียวนะคะโอ้ยไม่ครับรับได้ทุกชาตินี่ชาติหมาโอ้ยยิ่งชอบเลยประเทศเดียวกันอาชีพอาชีพเอาหมดแหละแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามกำหนดได้ว่าเขาควรจะมีเงินเดือนประมาณไหนอ๋อนี่ผมเห็นแม็กสูงสุดคือเกิน 250,000 ปิ๊กไปเลยครับช้างเท้าหลังผมชอบเป็นช้างเท้าหลังโอ้ต้องไปเติมตรง about me นะการศึกษาระดับไหนดีคะกำหนดได้ค่ะความสามารถของคน
นเนี่ยมันวัดกันที่การศึกษาไม่ได้ครับอะไรก็ได้ครับคนที่เคยผ่านการแต่งงานมาแล้วอ่ะโอเคครับนี่คุณเป็นคนโอเพ่นมากเลยโอเพ่นครับมีลูกกี่คนพอรับไหวแปดและอายุไม่เกิน26อ่ะโอ้โหสูงเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ดีคะถ้าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เนี่ยปกติคนเรามีตั้งแต่140ถึง200อ่ะค่ะก็ใส่ไปเลยครับจริงเหรอว่าเจอคนสูง190เงี้ยไม่มีปัญหาในแนวนอนไงอุ่นมากประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยก็จะได้เห็นข้อมูลของเพื่อนๆในลักษณะประมาณนี้เหมือนกันอ๋อครับเดี๋ยวขั้นต่อไปขอถ่ายรูปลงโปรไฟล์นิดนึงนะคะในโปรไฟล์โชว์รูปภาพได้ค่ะโชว์รูปภาพได้ถึง3รูปไปทีเดียวผมถ่ายด้วยได้ไหมฮะเป็นถ่ายรูปคู่ไม่ได้เดี๋ยวเขางงนั้นเด็ดคุณทำไงเขางงไงโอเคค่ะแอคที่หนึ่งค่ะเริ่มค่ะอุ้ยหล่อมากเลยค่ะ2เนี่ยคนเห็นเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าคนเนี่ยจริงใจใช่เพื่อเป็นการโชว์ให้เห็นว่าเราเป็นแบบนี้เราเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์แอคที่2ค่ะแอคที่2หน้าเซ็งหน้าเซ็งนี่หน้าเซ็งแอคที่2ค่ะ1 2เฮ้ยโมโหขึ้นมานิดนึงดิรูป2เทค2ครับ5 4 3แฝงไปด้วยความจริงจังเขาจะได้แบบว่ารู้ไงว่าเฮ้ยถ้าเราทะเลาะกันเนี่ยจะเห็นหน้าไหนโอเคหน้าที่3หน้าบนพื้นเลอะนี่โอเคงั้นวันนี้เรียบร้อยค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวก็จะโทรมาบอกอีกทีใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวเข้ามารับบัตรสมาชิกแล้วก็ข้อมูลก็จะอยู่ในระบบค่ะจากนั้นก็คุณอีสามารถมาเลือกเพื่อนได้เลย3คนอ๋อโอเคครับขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับเป็นไงเฮ้ยก็สบายใจเฮ้ยดูแฮปปี้เลยอ่ะมันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ชีวิตนี้คุณเคยไหมแต่จริงๆก็ผมก็สนุกนะเมื่อกี้เพราะผมสนุกเพราะผมไม่ใช่ผมไงแต่จริงๆนะบริษัทพวกนี้คือมันกำลังจะเป็นแบบเหมือนไลฟ์สไตล์ของคนยุคนี้คนญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาจะบ้างแต่คนญี่ปุ่นบ้ามากบ้าจนทำงานจนไม่มีเวลาไปหาคู่อ่ะเขาก็เลยมีบริษัทตรงนี้ขึ้นมาซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าประเทศไทยก็กำลังเป็นอย่างนั้นนะต้องทำจากสถิติอ่ะคนบ้างานมากขึ้นทำให้มีเวลาออกไปใช้ชีวิตเพื่อหาคู่อะไรน้อยลงจะบอกอะไรอย่างจอร์ดเมื่อกี้การันดำมันมาสมัครด้วยจริงเหรอเอออันนี้สมัครของกูอ่ะโอเคมาทำสืบค้นใช่ไหมแต่เมื่อกี้พอมันฟังไปแม่งแอบเดินออกไปสมัครจริงเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวรอเขาโทรมากูว่าสายไหมแน่น่าจะกริ้งกรางกันมาเยอะสายเดี๋ยวแข่งไอ้การันดำเออฮัลโหลครับครับเหรอครับไม่มีเลยเหรอครับสักคนหนึ่งอ๋อครับครับครับโอ้ไม่เป็นไรครับน่าเสียดายครับไม่เป็นไรครับโอเคยังดีครับยังดีครับขอบคุณครับวันพรุ่งนี้ใช่ไหมครับพรุ่งนี้ว่างพอดีครับโอเคครับขอบคุณครับเฮ้ยเป็นไงวะที่เลือกไว้สามคนนะแม่งไม่มีใครเอาเลยแถวหมดไม่รู้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นวะไม่รู้เหมือนกันต้องมีคนเลือกที่นัดกูเลยก็คน3คนแต่มีคนเลือกกูไอ้จริงดิคนที่กูเลือกเขาไม่เลือกกูแต่คนที่กูไม่ได้เลือกอ่ะไม่รู้เขามาเลือกกูไหนดูเป็นยังไงไม่เขาแค่โทรมาบอกเฉยๆว่าโอเคพรุ่งนี้ว่างไหมมีนี่คนนึงเลือกเราไปดีไปดีมาแล้วครับวันนี้หลังจากที่คนแคนเซิลไปหมด3คนเอาวะยังดีมีคนเลือกเราไอ้การันดำมีคนเลือกมึงไหมแล้วที่มึงเลือกไปเขารับนัดไหมรับดิอ่ะดูคนมันหล่ออ่ะหล่อในหน้ากากนะครับสวัสดีค่ะกิจสดาคุณอิดใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับวันนี้มีนัดเดทนะคะครับค่ะเดี๋ยวเชิญด้านในเลยค่ะครับต้องไม่มีปัญหาใช่ไหมอ๋อไม่เป็นไรค่ะเป็นกรณีพิเศษค่ะอ๋อครับแล้วสามคนนั้นทำไมเขาไม่เลือกอ๋อไม่เป็นไรหรอกค่ะมีคนมาเลือกเราด้วยไงรอแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าก็มาใช้สิทธิ์ใหม่ก็ได้ค่ะอ๋อครับค่ะแล้วนี่ต้องทำอะไรเดี๋ยววันนี้ก็ลองเข้าไปพบดูนะคะแล้วก็คุยกันสักพักสามารถแลกเบอร์หรือว่าสารสัมพันธ์ต่อออกไปเดินเล่นข้างนอกกันต่อเลยก็ได้ค่ะอ๋อคือเสร็จแล้วต้องแจ้งอะไรจะเนี่ยก็อาจจะมีฟีดแบ็กเล็กน้อยว่าคบหากันไหมหรือว่าเดทวันนี้เป็นไงโอเคหรือเปล่าผมยังไม่คิดถึงขนาดนั้นครับค่ะโอเคเสร็จจากตรงนี้ครับสามารถแลกเบอร์กันได้โดยปกติแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปแล้วแต่ว่าจะสารสัมพันธ์กันต่อไปไหมค่ะถ้าไม่โอเคก็คือกลับมาเดทคนใหม่ได้ค่ะแค่เดินไปแจ้งเจ้าหน้าที่เลยใช่ค่ะของเราเป็นก้าวแรกในการนัดเจอเพื่อนค่ะโอเคครับค่ะตามสบายค่ะคู่เดทรออยู่ด้านในค่ะอ๋อครับครับสวัสดีค่ะคุณปลื้มสวายค่ะแผนการเรียบร้อยดีนะคะค่ะโอเคค่ะ
สวัสดีค่ะ